สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็จะมาบอกนะครับวิธีนะครับที่จะบำรุงมันอายุ2เดือนนะครับ2เดือนขึ้นไปจะไปหา3เดือนเฮ็ดจังได๋นะครับผมนี่ครับย่าง2เดือนกว่าๆแล้วนะครับผมเริ่มเข้า2เดือนกว่าๆนะครับผมก็ฉีดนะครับปุ๋ยเกรด2555นะครับตัวนี้ดีนะครับผมก็ใส่ตัวนี้ตลอดนะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะครับแล้วก็ผสมน้ำยาเลี้ยงรากนะครับผสมน้ำยาเลี้ยงรากอันนี้คือสูตรนะครับที่ผมเฮ็ดแล้วได้ผลดีนะครับได้ผลดีได้ผลผลิตสูงนะครับผสมน้ำยาเลี้ยงรากอย่าขาดเด้อพี่น้องเด้ออายุ3เดือนแล้วเฮาจังอายุเลย3เดือนไปแล้วเฮาจังบ่ต้องผสมน้ำยาเลี้ยงรากนะครับฉีดปุ๋ยยามใดให้หยอดลงไปครับพี่น้องย่างหน่อยๆกับจักฝา2ฝาหรือว่าตวงใส่ซ่อนจัก2ซ่อนแกงนะครับอย่าให้พลาดนะครับผมตัวนี้จะเป็นการบำรุงรากนะครับระบบรากเฮานะครับบ่ว่าจะเป็นรากจริงถ้ารากจริงจะกลายเป็นหัวถ้ารากฝอยนะครับก็จะเฮ็ดให้เพิ่นหาอาหารได้ดีนะครับแตกออกมาหลายหาอาหารได้ดีมาบำรุงมันเฮาได้นะครับได้ดีนะครับผมตัวนี้นะครับอายุย่าง2เดือนกว่าๆแล้วนะครับ2เดือน1สัปดาห์นะครับพี่น้องกำลังงามครับพี่น้องหยอดปุ๋ยยูเรียนะครับหยอดปุ๋ยยูเรียเด้อนะครับตามโคนเหงานะครับหยอดปุ๋ยยูเรียไปแล้วครั้งนึงแล้วก็ฉีดนะครับฉีดปุ๋ยเกรด2555นะครับทุก10มื้อทุก15มื้อไม่บอกง่ายๆว่ามีเวลานี่ก็ฉีดครับพี่น้องนะครับมีเวลาก็ฉีดกับบำรุงนะครับในช่วงอายุมันช่วงนี้นะครับผมเพิ่นต้องการบำรุงเนาะกำลังงามครับพี่น้องเนี่ยครับคือผมมาถ่ายพี่น้องเบิ่งนี่แหละนะครับมาที่นี่ก็ยักขาดบาดนี้นะครับสูตรมั่นลงหัวเด้อเป็นฮอร์โมนนะครับผมใส่ของเพชรดำหรือว่าพี่น้องจะใส่ของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับสูตรมั่นลงหัวเป็นฮอร์โมนนะครับผมเฮ็ดให้มั่นลงหัวไว้เป็นหัวไว้อายุ2เดือนเป็นหัวได้พี่น้องนะครับผมเบิ่งนี่ครับตัวอย่างแตกมุยุมีล่ะนี่คือหัวมั่นได้พี่น้องนี่ดินแตกเบิดแล้วครับนี่นี่ครับคือหัวมั่นออกเบิดแล้วเด้นี่นี่นี่ครับคือตัวอย่างนี่ล่ะนะครับหรือสิให้ขวดเบิ่งอยู่บ่นะครับเนี่ยครับตัวที่มันแตกนี่ครับแตกมุยุมีออกมานี่นะครับเอาบอกง่ายๆว่าหัวมันได้นี่นี่เห็นบ่นี่นะครับเนี่ยครับหัวมันเริ่มแตกออกมานะครับต้นมะฮั่นได้สูงเด้นะครับอายุ2เดือนป่านี่ต้นมะฮั่นได้สูงนะครับอยู่ประมาณจักเล่าๆเนาะเพียงละเอิ๊กเฮานี่ล่ะนะครับแล้วก็เลี้ยวเบิ่งแล้วประมาณจัก 70-80 เซนนะครับผมอยู่ประมาณนี้ครับที่ผมยางอยู่นี่ก็เขาล่องได้ง่ายอยู่นะครับกำลังปกคุ้มล่องเห็นบ่พี่น้องเนี่ยคุ้มกำลังคุ้มล่องได้นะครับคุ้มล่องได้นี่ก็คือคุ้มหญ้านะครับเนี่ยครับก็คือดีเด้พี่น้องเป็นการดีถ้าสมมุติว่าใบเพิ่นปกกันนะครับใบเพิ่นชนกันนะครับอยู่ระหว่างล่องเนี่ยมันจะเฮ็ดให้แดดส่องบ่ถึงหญ้าก็บ่เกิดเนี่ยครับคือเป็นการดีนะครับการบำรุงให้ได้คือผมเมาละฉีดคุ้มหญ้าเที่ยเดียวถ้าบำรุงได้อายุ 2-3 เดือนนี่คือบ่ต้องเอาหญ้าเลยนะครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ยเกี่ยงไม้ลอยครับพี่น้องนี่เห็นบ่เนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเช็ดให้เบิ่งนี่เห็นบ่พี่น้องกำลังปกกันนะครับถ้าอายุขึ้น3เดือนปุ๊บเนี่ยหญ้าที่เป็นฝอยๆซุ่มนี่นะครับเป็นหญ้าปกติธรรมดานี่เพิ่นก็บ่ใหญ่แล้วครับบ่ใหญ่นะครับถ้าพุ่นคุ้มล่องได้เห็นบ่อายุ2เดือนกว่าๆกำลังนะครับกำลังคุ้มได้เนี่ยครับถ้าเฮาบำรุงนะครับหลังจากเสียบไปแล้วฉีดยาคุ้มหญ้าไว้นะครับอายุ2เดือนคือผมเบาล่ะบำรุงให้ได้นะครับใบเพิ่นสิปกคุ้มน้ำหญ้าล่องน้ำล่องมั่นหญ้าจะบ่เกิดเนี่ยครับคือเป็นการเป็นผลดีนะครับนี่อายุ2ไปหา3เดือนนี่ช่วงอายุ2ไปหา3เดือนนี่ให้บำรุงหัวนํานะครับเริ่มบำรุงหัวนํานะครับบางคนปล่อยไปเลยเฮ็ดให้มาเป็น10ปีนะครับเฮ็ดให้มาเป็น10ปีบ่เคยบำรุงหัวตั้งแต่อายุ2เดือนนะครับผมตกรุ่นลูกรุ่นหลานบ่ว่าแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ของผมเองเนี่ยบ่เคยใส่จักเทียนะครับผมพ่อใหญ่แม่ใหญ่เราก็บ่เคยใส่นะครับป่าที่นี่ก็คือลูกหลานมาเฮ็ดเกษตรนำผสมประสานศึกษาเกี่ยวกับพวกมั่นแน่นะครับอ่านในหนังสือแน่หรือว่าตัวใดที่ปุ๋ยที่เพิ่นใส่ได้นะครับตัวใดที่ดีมีประโยชน์ช่วงมั่นอายุเท่าใดสังเกตเบิ่งนะครับจะใส่ประสบการณ์ที่ได้รับในการปฏิบัติในการลงมือทำนะครับแล้วก็เอามาเฮ็ดมาศึกษาแล้วก็มาเว้าสู่พี่น้องฟังตัวใดที่เฮ็ดได้ผลนะครับก็สิมาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับคือผมเฮ็ดเนี่ยอาศัยประสบการณ์เจ้าของที่เฮ็ดมาประสบความสำเร็จแน่บ่ประสบความสำเร็จแน่นะครับผมปลูกมั่นเนี่ย
บางคนว่าโอ้ย2เหรียญบ่ทันได้มีหัวผมเลยบ่เชื่อนะครับเฮ็ดเบิ่งเองก่อนนะครับที่แรกก็บ่ได้ควรเบิ่งจักเทื่อครับพี่น้องที่เฮ็ดกันนะครับเฮ็ดเป็นปีแรกกับแฟนที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นพาเฮ็ดนะครับก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่อดอกนะครับว่าเราประสบการณ์ให้ฟังจักหน่อยเนาะระบาดที่นี่นะครับการใส่ปุ๋ยก็บ่ฮู้จักครับโอ้ยอยากได้หัวใหญ่ผมก็คิดว่าผมสิใส่0060เลยนะครับใส่0060ร่องพื้นนะครับมันบ่ใหญ่มันล่างมันเตี้ยอยู่หั่นล่ะครับเป็น 1,801 นะครับเป็น 1,801 ขนตางอนงามอยู่แต่ว่าหางบ่สูงจักเทื่ออายุ3เดือนแล้วยังเพียงหัวเข่าอยู่นะครับเพียงหัวเข่าเต็มที่งามสุดกับเพียงแอวนี่นะครับแนวเจ้าของบ่ฮู้จักบาดที่นี่ครับฮู้จักแล้วท้องแท้แล้วนะครับจุดสังเกตของเจ้าของก็เลยมาเป็นแรงบันดาลใจให้เฮ็ดคลิปขึ้นมาเว้าสู่พี่น้องฟังอายุ1ถึง2เดือนเล็งในตัวเจนอย่างเดียวปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยเกต25หรือปุ๋ยสูงกว่านั้นก็ได้เอาตัวเลขตัวหน้าเป็นเกณฑ์นะครับ1ถึง2เดือนนี่เอาเลขตัวหน้าเป็นเกณฑ์ถ้าเป็นปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับผมดีครับเล็งต้นเล็งใบก่อนอันดับแรกเลยการปลูกมันเล็งต้นเล็งใบก่อน1ถึง2เดือนบ่ต้องไปคิดอีหยังนะครับหลังจาก2เดือนไปแล้วนะครับเริ่มแล้วบาดมันเริ่มออกหัวแล้วนะครับเฮาเริ่มผสมปุ๋ย0060มาใส่น้ำนะครับผมนี่คือเทคนิคครับรับประกันเลยถ้าผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดให้ได้บ่เกินไร่ละ 4-5 ตันเนี่ยเฮ็ดคือผมเอาหลังจาก2เดือนไปแล้วปุ๊บเริ่มน้ำปุ๋ย0060มาผสมใส่กับปุ๋ยปุ๋ยยูเรีย4600หยอดไปน้ำเลยบาดนี่นะครับหยอดไปน้ำเลยเฮ็ด2ต่อ1นะครับเอาปุ๋ยยูเรียใส่2ส่วนคำว่า2ต่อ1ก็คือเว้าง่ายๆว่าปุ๋ยยูเรียนี่2กิโลต่อปุ๋ย0060นี่1กิโลกรัมนะครับผสมเข้าไปหยอดตามโคนเงาได้เลยบำรุงหัวนี่คือสูตรลงหัวนะครับผมอย่าใส่แต่เพิ่นเพียวๆอย่าไปใส่0060เลยโดยตรงนะครับผมเพราะว่าในช่วงนั้นในช่วงอายุมัน2เดือนมันยังต้องการเจริญเติบโตยังต้องการจะใหญ่เลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเพิ่นขึ้นซะก่อนนะครับผมแต่หัวเพิ่นเริ่มออกแล้วแต่เฮาต้องบำรุงไปน้ำนะครับเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้หัวมันนี่เฮาใหญ่นะครับแต่เฮ็ดคือผมเบ้าเนี่ยไล่ละ5ตันนี่บ่เอาก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมบ่อยากได้ก็ได้ครับไล่ละ5ตันนี่นะครับถ้าผู้ใดเฮ็ดคือสูตรผมนี่ย่างหน่อยๆ7ตัน8ตันนะครับผมให้ยอดแล้วก็ฉีดปุ๋ยเก็ด25เล็งต้นเล็งใบถ้าต้นเพิ่นใหญ่ไว้หัวออกเร็วครับพี่น้องจำสูตรผมไว้เด้อถ้าต้นใหญ่ไว้หัวจะเริ่มออกเร็วนะครับถ้าต้นอายุมั่น2เดือนนี่2เดือนหรือ2เดือนครึ่งนี่ถ้าต้นมั่นสูงท่วมหัวนี่หัวมั่นสามารถใหญ่ได้ถึงทอแขนแล้วนะครับผมเล็งต้นเล็งใบก่อนอันดับแรกนะครับผมจังว่าบาดที่นี่หลังจาก3เดือนไปแล้วระเบิดไปเลยหัวมั่นบาดนี่นะครับ3เดือน4เดือนระเบิดหัวมั่นใส่เลยนะครับเฮาเล็งต้นให้ใหญ่ให้สูงนะครับให้ได้ต้นพันธุ์แล้วนะครับให้ได้ต้นพันธุ์หลังจาก3เดือนไปแล้วโอ้ต้นท่วมหัวแล้วบ่ต้องย่านบาดนี้นะครับว่าต้นพันธุ์สิบ่ใหญ่นะครับต้นพันธุ์ใหญ่หัวก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับสังเกตเบิ่งเด้อพี่น้องต้นพันธุ์ใหญ่ต้นสูงหัวมันนี่เริ่มทอแขนแล้วนั่นล่ะครับบำรุงลงไปบาดนี้ใส่0060ในช่วงจังหวะนั้นล่ะนะครับที่เหมาะสมที่สุดมันเป็นสูตรตัวนะครับถ้าเฮาเฮ็ดให้เฮาบ่สังเกตเฮาก็บ่ฮู้เด้บ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดสุปีก็เอาสูตรเก่านั่นล่ะเคยหยอดอยู่จังได๋ก็อยู่จังซั่นได้ไร่ละ3ตันก็3ตันอยู่จังซั่นบ่แม่นนะครับต้องรู้จักปรับเปลี่ยนแล้วก็ฟังคนอื่นนําเนาะฟังคนอื่นนํานะครับว่าเฮ็ดจังได๋หยาปีใดก็ฮ้องตึงอยู่เปิดคลิปเข้ามาว่าโอ้ยบ่แม่นดอกข่อยว่าบ่ลองเฮ็ดเบิ่งก็บ่รู้เด้พี่น้องนะครับบำรุงต้นให้ใหญ่ไว้หลังจากเสียบมั่นฉีดยาคุมไว้แล้วก็เฮาก็ฉีดปุ๋ยเร่งปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบให้เพิ่นปกคุมร่องเนี่ยครับคือผมเว้าแหละเนี่ยอายุ2เดือนเห็นบ่ใบคุมร่องไว้ล่ะบ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้าครับพี่น้องนี่เห็นบ่บ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้าเลยนี่เห็นบ่เฮานั่งลงจังซี่เฮาจังฮู้จักบาดนี่นี่คือร่องมันนะครับก็มีแน่แต่นะครับถ้าใบเฮาใบมันเฮาซอดเฮาปกเฮาปิดไว้แล้วนะครับแดดส่องบ่ถึงการเจริญเติบโตคือบ่ง่ายๆว่าตายนะครับมันก็ตายหญ้าตายนะครับหญ้านี่บ่เกิดนะครับแค่ซ้ํานี่บ่มีปัญหานะครับถ้าเพิ่นใหญ่ขึ้นมาแน่ก็ย่างเหยียบลงเลยนะครับบ่มีปัญหานะครับแปนเอื้อเติดครับเนี่ยครับคือเฮาจะมีผลดีนะครับถ้ามันเฮาใหญ่เร็วเฮามันจะคุมร่องได้เร็วขึ้นเฮาจะบ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้านะครับผลผลิตเฮาก็จะสูงนะครับผม
ครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ